หมอปลายเตือนห้ามทำสิ่งนี้เวลาขับรถเจอศาลร้างทางสามแพร่งสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเวลาเราขับรถผ่านทางสามแพร่งโค้งอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งรวมทั้งเจอสารเพียงตาหรือสารพระภูมิร้างตามที่ต่างๆบางคนอาจจะยกมือไหว้ในขณะที่หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรทำอย่างไรขับรถเจอสารร้างผ่านทางสามแพร่งควรไหว้หรือไม่หมอปลายพรายกระซิบไขข้อสงสัยเมื่อเจอสารร้างทางสามแพร่งที่รกร้างต้องไหว้ไหมหมอปลายบอกขอย้ำแน่นๆขีดเส้นใต้ใส่ตัวหนาๆตัวเอ็นตัวเอียงเลยว่าห้ามไหว้เด็ดขาดอย่าอนุญาตให้เขาตามมาเพียงเพราะเรายกมือไหว้ข้อแรกก่อนเลยเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในศาลหรือริมทางตรงนั้นที่ยกมือไหว้เราไม่รู้เลยว่าเราไหว้อะไรเราอาจจะไหว้ผีหรือสัมภเวสีอยู่หรืออะไรไม่รู้ที่แย่กว่านั้นก็ได้ไหว้แล้วจะเป็นไงการไหว้ก็เหมือนการเปิดทางการเชื้อเชิญหรืออนุญาตให้เขาไปกับเราเขาอยู่ตรงนั้นมากี่ปีไม่รู้อยู่ดีๆมีคนมาไหว้มาเปิดทางให้ไปด้วยผีที่ไหนก็ไปรอส่วนบุญมานานแล้วคุณไปไหนผีก็ไปด้วยเลยก็คุณอนุญาตเขาแล้วแล้วถ้าเจอศาลร้างหรือทางสามแพร่งควรทำอย่างไรดีหมอปลายแนะนำว่าควรบีบแตรดังๆ 2-3 ครั้งจะสั้นจะยาวแล้วแต่เสร็จแล้วก็ผ่านไปเลยบีบเพราะอะไรมันคือการบีบเรียกสติตัวเองและบีบขอผ่านทางหลอกผีให้ตกใจแล้วรีบผ่านไปอย่างเร็ววิธีแก้หากยกมือไหว้แล้วต้องทำยังไงถ้าใครเผลอยกมือไหว้ไปแล้วให้ทำไงหมอปลายแนะนำว่าในวันรุ่งขึ้นควรไปถวายสังฆทานกรวดน้ำแล้วบอกวิญญาณเหล่านั้นว่าขอตัดเวรตัดกรรมที่เคยมีร่วมกันมากับทุกดวงวิญญาณที่เผลอยกมือไหว้และขอให้เป็นอิสระต่อกันต่อไปเรามาไขคำตอบกันอีกเรื่องเกี่ยวกับของไหว้ของแก้บนจากหมอปลายกันต่อค่ะของไหว้กินได้ไหมเรามาฟังคำตอบจากหมอปลายพรายกระซิบสำหรับคนไทยเชื่อว่าการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์ไหว้พระหรือสักการะสิ่งที่เคารพก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจได้บ้างซึ่งการไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ข้างนอกนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ทราบการไหว้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของการถวายของกินหรือของแก้บนมีอะไรที่สามารถนำกลับมาได้หรือไม่ได้บ้างในวันนี้นะคะเรามาดูคำแนะนำจากหมอปลายพรายกระซิบเพื่อให้ทำได้อย่างถูกต้องกันไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทพที่อยู่ในบ้านเมื่อใดก็ตามที่มีการถวายอาหารหรือของที่กินได้ต่างๆสามารถนำกลับมากินต่อได้ซึ่งต้องเป็นการไหว้ที่ใช้จุดธูป7ดอกและก่อนที่จะนำมากินต้องบอกให้เรียบร้อยจากนั้นต้องรอให้ธูปและควันหายจนหมดก่อนถึงนำกลับมากินได้แต่ถ้าเป็นการถวายพระพุทธการไหว้บรรพบุรุษหรือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพซึ่งใช้ธูป1ดอกห้ามลาและเอามากินเด็ดขาดเพราะถือเป็นการให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้านการไหว้ถวายของกินไม่ว่าจะเป็นของกินประเภทใดก็ตามถ้าให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกบ้านไม่ว่าจะไปถวายที่ไหนหรือถวายเพื่อการแก้บนนั้นห้ามเอาของที่ถวายกลับมาเพราะถือว่าเป็นการทำบุญให้ไปแล้วเช่นแก้บนด้วยไข่ต้ม100ฟองคนที่ถวายห้ามเอากลับมาบ้านแต่คนอื่นสามารถเอาไปได้
เพราะถือว่าเป็นการให้ทานไปแล้วไม่ว่าจะถวายของจำนวนเยอะหรือเป็นของที่ดีขนาดไหนก็ห้ามเอามากินเองเด็ดขาดทั้งนี้ทั้งนั้นการไหว้พระหรือสิ่งที่เคารพนับถือก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสบายใจแต่สุดท้ายสิ่งต่างๆจะเป็นจริงได้ก็ต้องเกิดจากความพยายามการลงมือทำควบคู่ไปด้วยต่อไปเรามาดูกันว่าของไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่มีอะไรบ้างและไม่ควรไหว้ด้วยอะไรบ้างหลายคนเริ่มต้นกลับไปทำงานที่ออฟฟิศกันตามปกติแล้วการที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ควรเสริมสิริมงคลเพิ่มโชคลาภบารมีทั้งเรื่องงานและความสงบภายในครอบครัวดังนั้นหากใครที่ต้องการไหว้ศาลพระภูมิภายในบ้านหรือของบริษัทก็ควรจัดของไหว้ศาลพระภูมิให้ถูกต้องโดยมีของคาวของหวานผลไม้และดอกไม้ของคาวนิยมไหว้ด้วยเนื้อสัตว์จะเป็นหัวหมูไก่เป็ดอาหารทะเลพวกปลากุ้งปูขึ้นอยู่กับความสะดวกและงบประมาณของผู้ไหว้ก่อนถวายเนื้อสัตว์ควรล้างทำความสะอาดผ่านกรรมวิธีทำให้สุกมาแล้วและนำมาวางในถาดให้สวยงามของหวานส่วนใหญ่จะเลือกขนมหวานที่มีรูปลักษณ์สีและชื่อเป็นสิริมงคลเช่นทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนขนมชั้นขนมถ้วยฟูหรือจะขนมประเภทอื่นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ไหว้แล้วว่าจะเลือกสรรอะไรมาเครื่องดื่มสามารถวางเครื่องดื่มเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นเหล้าน้ำชาน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่าผลไม้คนมักตีความหมายของผลไม้ที่นำมาไหว้ตามความเชื่อเช่นกล้วยหอมสื่อถึงการทำงานด้วยความราบรื่นมีลูกหลานเต็มบ้านส้มหมายถึงความร่ำรวยสาลีช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาแอปเปิ้ลเสริมสุขภาพโดยมักจะกำหนดปริมาณผลไม้ประมาณ5ลูกต่อชนิดแต่สามารถลดหรือเพิ่มจำนวนตามความสะดวกของผู้ไหว้เป็นสำคัญส่วนผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้ศาลพระภูมิอย่างแรกคือผลไม้ที่เน่าเสียไม่สมบูรณ์และเป็นผลไม้ที่สื่อความหมายไม่มงคลเช่นน้อยหนาแค่ชื่อก็ดูน้อยแล้วยังมีความหมายถึงปัญหาอุปสรรคละมุดหมายถึงทำอะไรไม่เป็นที่เข้าตามังคุดดวงจะกุดทำอะไรก็ไม่ดีและอย่าลืมการไหว้ศาลพระภูมิใช้ธูปบูชา3 5หรือ9ก็ได้ตามที่เจ้าบ้านนับถือและควรมีเทียนดอกไม้สดหรือพวงมาลัยด้วยอย่างไรก็ตามนะคะจะมีเวลาไหว้ศาลพระภูมิมากน้อยแค่ไหนขอเตือนเลยห้ามละเลยการทำความสะอาดศาลและบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ